สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับรายการที่ให้พี่น้องได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเปี่ยม24ชั่วโมงนะครับกับเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้ทำการเรียนรู้กันพี่น้องฮะในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยเราเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินะดังที่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบได้บอกว่าฮาตาฟัลอิลมุบิลอามัลฟะอิลอาจาบวะอิลลัรตะฮัลความรู้เนี่ยเรียกร้องเราเชิญชวนเราไปสู่การปฏิบัติฟะอิลอาจาบวะอิลลัรตะฮัลถ้าหากว่าเราได้ทำการตอบรับนะหมายความว่าตอบรับการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเนี่ยความรู้ก็จะคงอยู่วะอิลลัรตะฮัลแต่ถ้าเราไม่ตอบรับความรู้มันก็จะไปเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเอาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้ทำการเรียนรู้เนี่ยแล้วให้นำพาเราสู่การปฏิบัติวันนี้เราอยู่ในเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักการศรัทธาเราเรียนรู้กันอยู่ในเรื่องของการอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์แม้กระทั่งการอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยการยอมจำนนหรือว่าการมีการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยให้มันนำพาเราไปสู่การปฏิบัติเป็นการเพิ่มพูนนะเวลาที่เราได้เรียนรู้ถึงหลักการปฏิบัติเราก็มีการปฏิบัติแล้วเวลาที่เราได้มีการเรียนรู้หลักการศรัทธาเนี่ยให้มันเป็นการเพิ่มพูนอีหม่านของเราแล้วเวลาที่มีการเพิ่มพูนอีหม่านเนี่ยมันก็จะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติอามัลของเราเนี่ยให้ดีขึ้นวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์นะพี่น้องในครั้งก่อนเราได้พูดคุยกันไปนะครับถึงว่าบรรดามะลาอิกะห์นั้นสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งถูกสร้างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดามะลาอิกะห์นั้นได้มีการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําการกล่าวถึงบรรดามะลาอิกะห์ว่าพวกเขามีการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ทั้งการศรัทธาแบบโดยรวมว่าบรรดามะลาอิกะห์นั้นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างที่เราต้องอีหม่านและการศรัทธาแบบขยายความวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องการศรัทธาแบบขยายความว่าบรรดามะลาอิกะห์คือถ้าหากว่าบรรดามะลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวชื่อไว้เราก็อีหม่านโดยรวมแต่มะลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้หรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษเนี่ยเราก็อีหม่านโดยที่เป็นการขยายความขยายความในการศรัทธาของเราวันนี้เรามาดูท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวถึงบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่ามะลาอิกะห์นั้นเนี่ยอิสมุลมะลาอิกะห์วัลมะลักยะตะดัมมันอันนะฮุมรุสูลุลลอฮ์ชื่อของมะลาอิกะห์นะเป็นชื่อที่ครอบคลุมว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอิลิลมะลาอิกะติรุสูลันอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําให้บรรดามะลาอิกะห์นั้นเป็นรุสูลเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการแต่งตั้งมาแล้วก็ดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวันมุรสลาติอุรฟาวันมุรสลาตคือมะลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการได้ถูกส่งมาเพราะนั้นมะลาอิกะห์นั้นจึงเป็นรอซูลของอัลเลาะห์เป็นผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องคำสั่งของพระองค์ที่เป็นคำสั่งอัลกาวนีคำสั่งในเรื่องของการสร้างบรรดามะลาอิกะห์ทำหน้าที่ในการจัดการในเรื่องของการโคจรของชั้นฟ้าแล้วก็พื้นดินและดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้อีกว่าฮัตตาอิซาจาอะอะฮะดะกุมุลเมาตุตะวัฟฟัตฮุรุซูลุนาวะฮุมลายุฟัริตูนจนกระทั่งว่าความตายได้มาถึงพวกเจ้าตะวัฟฟัตฮุรุซูลุนาบรรดารอซูลของพวกเราก็คือมะลาอิกะห์บรรดารอซูลของเราของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าก็มะลาอิกะห์เนี่ยพระองค์ใช้ชื่อมะลาอิกะห์ว่ารุซุลนะเป็นรอซูลตะวัฟฟัตฮุรุซูลุนาบรรดาเราซูลของเราก็ได้ทำการเก็บชีวิตของเขาหมายความเวลาที่ความตายมาถึงมนุษย์เนี่ยมะลาอิกะห์ที่เป็นรอซูลได้ทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ในการเก็บวิญญาณเนี่ยก็มาเก็บวิญญาณมะฮุมลาอยู่ฟัรริตูนและพวกเขาทั้งหลายไม่มีการบกพร่องใดๆอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าบาลาวะรุซูลุนาละดัยฮิมยักตุบูนหาไม่ได้และบรรดารอซูลของเราอัลเลาะห์ใช้ชื่อมะลาอิกะห์ว่าเป็นรอซูลและดัยฮิมยักตุบูน
นะได้ทำการจดบันทึกหน้าที่พวกเขาเพราะนั้นบรรดามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการจดบันทึกความดีความชั่วก็เป็นรอซูลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการส่งมาอีกประการหนึ่งก็คือบรรดามาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการในเรื่องคำสั่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาพี่น้องดังที่เราได้รู้ว่าคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีคำสั่งที่เป็นเกานีแล้วที่เป็นชัรอีที่เป็นดีนีเกานีเนี่ยคือในเรื่องของการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่ทำการสั่งให้มีการจัดการนะและอีกประการหนึ่งก็คือคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องศาสนาคือคำสั่งให้มีการปฏิบัติของมนุษย์นะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ส่งมาลาอิกะห์มาดังที่พระองค์ได้กล่าวว่ายูนัซซิลุลมาลาอิกะตะบิรรูฮิมินอัมริฮิอะลามัยยะชาอูมินอิบาดิอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการส่งบรรดามาลาอิกะห์มาด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลามัยยะชาอูมินอิบาดิต่อผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งมาลาอิกะห์มาบิรรูฮด้วยกับญาณด้วยกับญิบรีลส่งญิบรีลมาด้วยกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับมัยยะชะมินอิบาดิให้กับคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ที่เป็นบ่าวของพระองค์และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอีกว่าวะมากานะลิบาชารินอัยยุกัลลิมะฮุลลอฮุอิลลาวะห์ยันเอามินวะรออิฮิญาบเอายุรซิลรอซูลันฟะยูฮียะบิอิซนิฮิมายะชะอินนะฮูอะลียุนฮะกีมวะมากานะลิบาชารอัยยุกัลลิมะฮุลลอฮุอิลลาวะห์ยันเอามินวะรออิฮิญาบไม่เป็นการบังควรใดๆสำหรับบัชรสำหรับมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดกับเขานอกจากว่าวะฮยันหรือว่านอกจากว่าจะเป็นการลงวะฮีมาลงวะฮีมาให้เอามีวะรออิฮิญาบหรือว่าเป็นการพูดที่อยู่หลังฮิญาบหลังม่านเอายุรซิลุรอซูลันฟะยูฮียะบิอิซนิฮิมายะชาหรืออัลเลาะห์ตะอาลาทำการส่งรอซูลก็คือส่งบรรดามาลาอิกะห์มาฟะยูฮียะบิอิซนิฮิมายะชาอินนะฮูอะลียุนฮะกีมและพระองค์ก็จะส่งลงวะฮีมาให้ด้วยกับการอนุมัติของพระองค์ในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประสงค์แท้จริงพระองค์นั้นอะลียุนฮะกีมพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงสูงส่งฮะกีมเป็นผู้ที่มีฮิกมะห์คือเป็นผู้ที่รู้จักในการที่จะวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ถูกที่ของมันและอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการกล่าวอีกว่าอัลลอฮุยัสตอฟีมินัลมาลาอิกะติรุซูลาวะมินันนาสอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงทำการเลือกบรรดามาลาอิกะห์ให้มาเป็นรอซูลแล้วก็เลือกบรรดามนุษย์เพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าบรรดามาลาอิกะห์ก็เป็นหนึ่งในรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการเลือกทำการแต่งตั้งขึ้นมาบรรดามาลาอิกะห์มีงานแตกต่างกันไปทีนี้ถ้าหากว่าเรามาคุยกันถึงจำนวนของบรรดามาลาอิกะห์นะว่าบรรดามาลาอิกะห์นั้นมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้เดียวที่รู้ว่าจำนวนของมาลาอิกะห์นั้นมีเท่าไหร่ดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าวะมาจะอัลนาอัศฮาบันนารีอิลลามาลาอิกะตวะมาจะอัลนาอิดดะตะฮุมอิลลาฟิตนะตัลลิลละดีนะกะฟะรูลิยัสตัยกินัลละดีนะอูตุลกิตาบะวะยัซดาดัลละดีนะอามะนูอีมานาولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ในอายะห์ที่31ในซูเราะห์มุดดัสซิรอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ถึงบรรดามลาอิกะห์พวกนั้นบอกว่าวะมาจะอัลนาอัศฮาบันนารอิลลามลาอิกะห์และเราได้ทําให้มลาอิกะห์เนี่ยทำหน้าที่ในการจัดการชาวนรกวะมาจะอัลนาอิดดะตะฮุมอิลลาฟิตนะตัลลิลละดีนะกะฟะรูและในการมีจำนวนของพวกเขาเนี่ยเราทำให้มันมีจำนวนเพื่อเป็นฟิตนะเป็นการทดสอบบรรดาผู้ที่ปฏิเสธลิยัสตัยกินัลละดีนะอูตุลกิตาบะวะยัซดาดัลละดีนะอามะนูอีมานะเพื่อให้บรรดาคนที่รับคัมภีร์เนี่ยเขามีความมั่นใจแล้วก็เป็นการเพิ่มพูนอีหม่านบรรดาผู้ที่มีศรัทธาด้วยวะลายัรตาบัลละดีนะอูตุลกิตาบวัลมุอ์มินูนและให้บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์เนี่ยเขาไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆและบรรดาผู้ที่มีอีหม่านด้วยวะลายะกูลัลละดีนะฟีกุลูบิฮิมมะรดูวัลกาฟิรูนมาซาอะรอดัลลอฮุบิฮาซามะซะลส่วนบรรดาคนที่หัวใจเขาเป็นโรคแล้วก็บรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะพากันกล่าวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยต้องการอะไรكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ดังกล่าวนี้แหละ
อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยหลงทางไปแล้วพระองค์ก็จะให้ทางนำกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วะมายะอ์ละมุญูนูดร็อบบิกะอิลลาฮูและไม่มีใครรู้จำนวนกองทหารของผู้อภิบาลของเจ้าได้นอกจากพระองค์เท่านั้นตรงนี้แหละเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดามลาอิกะห์กล่าวถึงการอีหม่านต่อบรรดามลาอิกะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกจบท้ายในอายะห์นี้ว่าวะมายะอ์ละมุญูนูดร็อบบิกะอิลลาฮูและไม่มีใครรู้จำนวนกองทหารของผู้อภิบาลของเจ้าได้นอกจากพระองค์หมายความว่าด้วยการที่มีจำนวนมากเหมือนอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะถึงจำนวนมลาอิกะห์ว่ามีจำนวนมากอัตอติสซะมาวะฮุกกะลาฮาอันตะอิดما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجدไม่ว่าจำนวนไม่ว่าในสถานที่ใดนะในชั้นฟ้าเนี่ยไม่ว่าในที่ใดก็ตาม4นิ้วนะฮะไม่เกินไม่มีสถานที่ที่เกิน4นิ้วนอกจากว่าจะมีมาลาอิกะห์อยู่ความที่จำนวนมาลาอิกะห์เยอะนะอาจจะอยู่แบบกอเอ็มยืนหรือว่านั่งกออิดหรือว่ารอกิอะหรือว่าทำการรุกุอะหรือว่าทำการสุญูดหมายว่าการอยู่ของมลาอิกะห์เนี่ยคืออยู่เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าตะกาดุสซะมาวาตุยตะฟัตตอรนะมินฟอกิฮินนะวัลมะลาอิกะตุยุซับบิฮูนะบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะยัสตัฆฟิรูนะลิมันฟิลอัรฎ์อะลาอินนัลลอฮะฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมบรรดาชั้นฟ้าต่างๆเนี่ยเกือบที่จะตกเกือบที่จะยะตะฟัตตอรมินฟาวกะฮินเกือบที่จะลงมาตกลงมาจากข้างด้านบนวัลมะลาอิกะตุซับบิฮูนะบิฮัมดิร็อบบิฮิมและบรรดามลาอิกะห์ก็ทำการสรรเสริญด้วยการสรรเสริญผู้อภิบาลของพวกเขาวะยัสตัฆฟิรูนะลิมันฟิลอัรฎ์และบรรดามลาอิกะห์ก็จะทำการขออภัยโทษให้กับผู้ที่อยู่บนพื้นดินอะลาอินนัลลอฮะฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมพึงทราบไว้เถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อัลกอฟูรุรเราะฮีมผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเพราะฉะนั้นจำนวนของบรรดามลาอิกะห์นั้นมีจำนวนมากและไม่มีใครรู้จำนวนได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องฮะเวลาที่เราได้รู้จำนวนของบรรดามลาอิกะห์หรือว่าเวลาที่เราได้รู้ว่ามลาอิกะห์มีจำนวนมากไม่ได้รู้จำนวนรู้มลาอิกะห์มีจำนวนมากแล้วเราก็รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างมลาอิกะห์มาเพื่อการอิบาดะห์ต่อพระองค์เดี๋ยวเรามาดูนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างบรรดามลาอิกะห์มาเนี่ยมลาอิกะห์มาบรรดามลาอิกะห์มาทําหน้าที่อะไรแล้วเรารู้มลาอิกะห์มีจํานวนมากเพราะฉะนั้นการอิบาดะห์ของเราทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่ได้เทียบมันไม่ได้มีเหมือนกับถ้าเทียบกับบรรดามลาอิกะห์ทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยอิบาดะห์ของเรามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเลยหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้มีความต้องการอะไรจากการอิบาดะห์ของเราอย่างมากมายเวลาทําอิบาดะห์เราคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการในการอิบาดะห์แต่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เราทําอิบาดะห์เนี่ยเพื่อตัวของเราเองเพื่อเราจะได้รับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการในการอิบาดะห์เพราะองค์ได้สร้างบรรดามลาอิกะห์มาทําการอิบาดะห์ต่อพระองค์เหมือนอย่างที่ตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาทําการสร้างนบีอาดัมมาทั้งที่บรรดามลาอิกะห์ก็มีอยู่แล้วบรรดามลาอิกะห์ได้บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะจิอูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาวะสฟิกุดดิมาพระองค์จะทำการสร้างพวกนี้มาเพื่อมาทำการสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินนะแล้วก็มาหลั่งเลือดกันวะนะฮนูนุซับบิฮูบิฮัมดิกะวะนุกอดดิสุลักทั้งที่พวกเราเนี่ยทำการสรรเสริญทำการให้เกียรติทำการสดุดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วอัลเลาะห์จึงบอกตอบกับมลาอิกะห์สั้นๆว่าอินนีอะอ์ลัมมาลาตะอาลามูนฉันเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เราได้ประสบความสําเร็จหรือเพื่อให้เราได้รับผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้นะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดามลาอิกะห์ที่ทําการสรรเสริญพระองค์ทําการอิบาดะห์ต่อพระองค์ไว้ในอายะห์ต่างๆเหล่านี้ว่าในซูเราะห์ฟุสซิลัตอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่า فإن استكبروا ถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้ตะกับบรหมายความว่าถ้าหากว่าบรรดามนุษย์
บรรดายินได้มีการตะกับบดจากการอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าการตะกับบดการที่พวกเจ้าไม่ยอมอิบาดะต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะให้รู้ว่าฟัลลซีนะอินดะร็อบบิกะยุซับบิฮูนะละฮุมบิลไลลิวันนะฮารได้มีบรรดาผู้ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบรรดามะลาอิกะห์ทําการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการสรรเสริญต่อพระองค์ทำการตัสบีฮ์ทำการสดุดีต่อพระองค์เนี่ยบิลไลลิวันนะฮาร์ทั้งในยามกลางคืนแล้วก็ในยามกลางวันวะฮุมลายัสอามูนแล้วพวกเขาทั้งหลายไม่ได้มีความเบื่ออะไรเลยไม่ถึงใครฮะไม่ถึงบรรดามะลาอิกะห์อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ยังไม่มีความเบื่ออะไรเลยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่า ในซูเราะห์อะอ์รอฟนะฮะอินนัลละซีนะอินดะร็อบบิกะลายัสตักบิรูนอันอิบาดะติฮิวะยุซับบิฮูนะฮูละฮูวะละฮูยัสจุดูนวะยุซับบิฮูนะฮูวะละฮูยัสจุดูนแท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ณที่ผู้อิบานของเจ้าก็คือบรรดามะลาอิกะห์นั่นแหละลายัสตักบิรูนอันอิบาดะติฮิพวกเขาทั้งหลายไม่มีการตะกับบรจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์วะยุซับบิฮูนะฮูและพวกเขาทั้งหลายทําการสดุดีสรรเสริญตัสบีฮ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละฮูยัสญูดูนและพวกเขาทั้งหลายก็ทําการสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัมบิยาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกว่าวะกอลุตตะคอซัรเราะห์มานวะละดาซุบฮานะฮ์บัลอิบาดุมุกรมูนพวกเขาทั้งหลายได้พากันบอกว่า อัลเลาะห์นั้นได้ยึดเอาลูกอัลเลาะห์นั้นได้มีลูกพระองค์ได้บอกซุบฮานะฮ์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์หมายความว่าพระองค์ไม่ได้มีลูกบัลอิบาดุมุกรมูนแต่ว่าบรรดามะลาอิกะห์นั้นเนี่ยเป็นบ่าวที่ทรงเกียรติลายัสบิกูนะฮูบิลกอลิวะฮุมบิอัมริฮียะมะลูนไม่มีบรรดามะลาอิกะห์จะไม่มีคำพูดอะไรที่ล้ำหน้าต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาทั้งหลายจะปฏิบัติด้วยคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างบรรดามะลาอิกะห์มาเนี่ยสร้างมะลาอิกะห์มาจากรัศมีและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้บรรดามะลาอิกะห์เนี่ยมีแต่สติปัญญาในการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่มีอารมณ์ไฟต่ําหมายความว่าไม่มีอารมณ์ไฟต่ําในการคิดไม่มีฮาวานัฟซูไม่มีนัฟซูในการที่จะคิดในการทําสิ่งที่ไม่ดีอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างปศุสัตว์มาเราสร้างสัตว์มาเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ไม่ให้สัตว์เนี่ยมีสติปัญญาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้สัตว์มีแต่อารมณ์ฝ่ายต่ำหมายความว่าเวลามีอารมณ์ในการหิวนะเวลาหิวก็จะล่าแล้วก็มีอารมณ์ในการมีเพศสัมพันธ์นะเวลาที่มันมีอารมณ์มันก็มีการร่วมประเวณีกันนะมีการผสมพันธ์กัน แต่บรรดาสุสานไม่ได้มีสติปัญญาในการคิดในเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้สร้างมนุษย์มาอยู่ตรงกลางอัลเลาะห์ให้มนุษย์มีทั้งสติปัญญาในการคิดเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มนุษย์มีทั้งความอยากเรื่องการอยากกินอยากดื่มอยากร่วมประเวณีอยากอะไรเพราะฉะนั้นอิบนุตัยมียะห์ก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ของเขาเนี่ยนะยับยั้งอารมณ์ของเขาไม่ไปทำตามอารมณ์ไฟต่ำของเขาแล้วก็สามารถที่จะให้สติปัญญาของเขาเนี่ยนำพาเขาไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยเขาประเสริฐกว่ามะลาอิกะห์เพราะอะไรฮะเพราะมะลาอิกะห์ไม่มีการยับยั้งอารมณ์มะลาอิกะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมามีแต่สติปัญญาในการทำอิบาดะห์อย่างเดียวแต่มนุษย์คนไหนก็ตามที่สามารถยับยั้งอารมณ์ตัวเองไม่ทำในสิ่งที่มันผิดมันบาปได้เนี่ยแล้วก็ทำแต่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจะประเสริฐกว่ามะลาอิกะห์แต่ใครก็ตามที่ปล่อยให้อารมณ์ไฟต่ำของเขาเนี่ยพาเขาไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเขามีสติปัญญาในการคิดเรื่องของการทำสิ่งที่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาเลวกว่าพวกปศุสัตว์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่ายะอะลัมมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมวะลายัชฟะอูนอิลลาลิมันอิรตะฎอวะฮุมมินคอชยะติฮิมุชฟิกูนพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในเบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่ทางด้านหลังของพวกเขาและพวกเขาทั้งหลายเนี่ยคือบรรดามะลาอิกะห์เนี่ยจะไม่ทำการให้การชะฟาอะห์ใครนอกจากบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลามีความพึงพอใจเท่านั้นวะฮุมมินคอชยะติฮิมุชฟิกูนและพวกเขาทั้งหลายนั้นมีความมุชฟิกูนมีความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยะกุลมินฮุมอินนีอิลาฮุมมินดูนิฮิฟะซาลิกะนะญะซีฮิญะฮันนัมกะซาลิกะนะญะซิซอลิมีนและใครก็ตามที่ได้มีการบอกว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอั
อัลลอฮฺตะอาลาก็จะตอบแทนเขาด้วยกับนรกยานนำก็แต่ในการนั้นจะยึดบอลในเมนและดังกล่าวนี้แหละเราได้ทำการตอบแทนคนที่เป็นผู้ที่อาธรรมอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวอีกว่าในสุรานฮัจว่าอัลลอฮฺยัสตอฟีมินันมาลาอิกะดิรุสูลาวะมินันนัสอัลลอฮฺตะอาลาได้เลือกรอซูลจากบรรดามาลาอิกะและพระองค์ก็เลือกรอซูลจากบรรดามนุษย์หมายความว่าการที่เราได้รู้ว่าบรรดามนุษย์เนี่ยมีบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เลือกเฟ้นขึ้นมาอัลลอฮฺตะอาลาได้เลือกบรรดานบีเนี่ยมาจากมนุษย์ธรรมดาและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้เลือกบรรดารอซูลมาจากบรรดานบีอีกและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้เลือกจากบรรดารอซูลเนี่ยให้มีอุลุลอัซมทั้ง5ท่านและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้เลือกจากบรรดาอุลุลอัซมทั้ง5ท่านเนี่ยเลือกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่มีความประเสริฐที่สุดเพราะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้เลือกบรรดามาลาอิกะห์เหมือนกันบรรดามาลาอิกะห์ก็มีการทำงานแตกต่างกันไปในซูเราะห์กอฟิรอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดามาลาอิกะห์ว่าอัลลซีนะยะห์มิลูนัลอัรชะวะมันฮาวละฮูยุซับบิฮูนบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะยุอ์มินูนบิฮิวะยัสตัฆฟิรูนลิลลซีนะอามะนูบรรดาผู้ที่ได้แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ที่อยู่รอบๆนั้นเนี่ยยุซับบิฮูนบิฮัมดิร็อบบิฮิมพวกเขาทั้งหลายทำการสรรเสริญต่อผู้อิบานของพวกเขาสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวายุมินูนบิฮิวายัสตัฆฟิรูนลิลลซีนะอามะนูและพวกเขาทั้งหลายก็มีอีหม่านต่อพระองค์วายัสตัฆฟิรูนลิลลซีนะอามะนูและพวกเขาทั้งหลายก็ทำการขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลลุนอามะนะบิลลาห์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิทุกคนต้องมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์และศรัทธาต่อบรรดารอซูล อีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลฟาลในซูเราะห์อาลอิมรอนนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงบรรดามะลาอิกะห์ที่พระองค์ได้ส่งไปร่วมในสงครามนะและในซูเราะห์อัลฟาลอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอิซยูฮีร็อบบุกะอิลัลมะลาอิกะติอันนีมะอะกุมفثبتوا الذين آمنوا เมื่อเราผู้อิบานของเจ้าเนี่ยได้ลงวะฮีได้มีการบอกกับบรรดามลาอิกะห์ว่าอินนีมะอะกุมแท้จริงฉันเนี่ยอยู่กับพวกเจ้า فثبتوا الذين آمنوا ดังนั้นเจ้าพวกเจ้าทั้งหลายก็จง فثبتوا الذين آمنوا จงมีการตัสบีทมีการยึดมั่นให้กับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านคือให้ความมั่นคงให้กับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านอัลเลาะห์ตะอาลาบอกมลาอิกะห์ว่าฉันอยู่กับพวกเจ้าเพราะนั้นพวกเจ้าต้องช่วยกันดูแลนะให้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านเนี่ยมีความมั่นคงนะในซูเราะห์เตาบะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกว่าซุมมาอันซะลัลลอฮุซะกีนะตุฮุอะลารอซูลิฮิวะอะลัลมุอ์มินีนวะอันซะละจุนูดัลลัมตะเราฮาต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ลงซะกีนะลงความสงบนิ่งมานะในเหตุการณ์สงครามนะให้กับบรรดาให้กับรอซูลของพระองค์แล้วก็ลงมาให้กับบรรดามุอ์มินวะอันซะละจุนูดัลลัมตะเราฮาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ส่งกองทหารที่พวกเขาทั้งหลายมองไม่เห็นอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อะฮซาบในเหตุการณ์ในสงครามคอนดักอีกว่ายาอัยยูฮัลลซีนะอามะนูซกุรูนิอ์มะตุลลอฮิอะลัยกุมอิดจาอัตกุมจุนูดุนฟะอัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮาวะจุนูดัลลัมตะเราฮาโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงนิอ์มะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับพวกเจ้าอิดจาอัตกุมจุนูดุนในตอนที่มีกองทหารได้มาหาพวกเจ้าฟาร์ซัลนาอะลัยฮิมรีฮาวะจุนูดัลลัมตะเราฮาและเราก็ได้ส่งรีฮันได้ส่งลมมาแล้วก็ได้ส่งกองทหารมากองทหารที่พวกเขาทั้งหลายได้มองไม่เห็นเนี่ยหมายความว่าในสงครามคอนดักสงครามอะฮซาบที่บรรดามุอ์มินอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวพูดถึงคุณลักษณะของพูดถึงความยากลำบากในสงครามครั้งนั้นเนี่ยนะว่าวะอิซากอติลอบศอรวะบะลากอติลกุลูบุลฮานาญิรวะตะซุนนูนบิลลาฮิซุนนาแล้วตอนที่คือสายตาเนี่ยมันก็รู้สึกเกิดความกลัวนะบะลากอติลกุลูบุลฮานาญิรนะหัวใจเนี่ยคือหรือว่าลมหายใจเนี่ยขึ้นมาถึงลูกกระเดือกแล้ววะตะซุนนูนบิลลาฮิซุนนาแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็คิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปต่างๆนานาหมายความว่าคิดในเรื่องของการว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างอะไรต่างๆนานาแล้วสุดท้ายอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ส่งลมพายุมาในการช่วยบรรดาผู้ที่มีศรัทธาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งกองทหารมาที่เป็นกองทหารที่เป็น
บรรดามาลาอิกะห์นะส่งมาให้กับบรรดามุมินส่งมาเพื่อทำการช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาและนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดามาลาอิกะห์นะให้เราได้รู้ว่าในอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดามาลาอิกะห์ไว้อย่างมากมายและพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการปฏิบัติของบรรดามาลาอิกะห์การงานของบรรดามาลาอิกะห์เวลาที่เราอ่านกุรอานแล้วเราทำความเข้าใจกับอายะห์กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเพิ่มพูนอีหม่านของเราแล้วก็ให้เรารู้ว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีบรรดามาลาอิกะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกให้เราได้รู้เอาไว้เนี่ยเขาได้มาวนเวียนอยู่กับการใช้ชีวิตของเราเขาได้มาทำการจดบันทึกการงานของเรามาทำการดูแลเรามาทำการลงประทานลงริสกีต่างๆมาให้กับเรามาลาอิกะห์ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะเพื่อให้เราได้มีการเพิ่มพูนอีหม่านแล้วพบกันต่อนะในครั้งหน้ากับการเรียนรู้เรื่องราวของการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์